สมาชิกกลุ่มเลี้ยงโคอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเตรียมเข้ายื่นหนังสือกับปปช.นะคะช่วยตรวจสอบการจ่ายเงินตามโครงการก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้าที่พบข้อพิรุธทุจริตค่ะจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปการจ่ายเงินเยียวยาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเลยนะคะหลังจากที่ร้องเรียนมานานเกือบเดือนแล้วค่ะกรณีสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านทุ่งเลียบหมู่5ตำบลคลองหอยโข่งอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาได้เรียกร้องความเป็นธรรมเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมหรือว่าเงินเยียวยาจากกฟผ.ในการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า500กิโลโวลต์ทุ่งสงสงขลา3วงจรที่1และวงจรที่2จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะกฟผ.ยืนยันว่าจ่ายเงินผ่านอดีตประธานกลุ่มคนหนึ่งไปแล้วกว่า3ล้านบาทขณะที่สมาชิกกลุ่มเมื่อปี2563มีอยู่24คนแต่ละคนจะได้รับเงินจำนวน 20,000 และ 50,000 บาทเท่านั้นรวมแล้วเป็นเงิน 700,000 บาทค่ะทางสมาชิกของกลุ่มผู้เลี้ยงโคทราบภายหลังก็เลยเข้าร้องเรียนหลายหน่วยงานเรียกร้องขอความเป็นธรรมล่าสุดนั้นทางสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคก็เตรียมจะส่งหนังสือไปถึงปปช.สงขลานะคะเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อพิรุธการจ่ายเงินเยียวยาโครงการนี้หลังจากที่พบต้นไม้ทิพย์หลายรายการในรายชื่อต้นไม้ที่ต้องนำมาคิดเป็นเงินช่วยเหลือขณะที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาก็เร่งรัดสอบถามไปยังกฟผ.ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่และทั้งสมาชิกยังไม่ได้รับเงินดังกล่าวนะคะกฟผ.ก็ไม่สามารถเข้าดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการได้โดยขอทราบคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรในอีก2สัปดาห์ค่ะ